พูดถึงที่เที่ยวค่ะนะคะน้องยศคุณผู้ชมเคยไปถนนราชดำเนินไหมคะแน่นอนต้องเคยไปกันอยู่แล้วเนาะโดยเฉพาะช่วงแบบว่ามีงานสำคัญสำคัญก็จะมีการประดับประดาด้วยไฟสวยๆหลายๆคนเนี่ยไปถ่ายภาพนะคะวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปย้อนรอย121ปีกับถนนราชดำเนินกันนะคะในช่วงข่าวดังในอดีตค่ะถนนราชดำเนินชื่อนี้ถูกจารึกไว้ในปีพุทธศักราช2442เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดเกล้าให้ตัดถนนขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของการสร้างความศรีวิไลเช่นเดียวกับสถาปัตยกรรม2ฝากถนนที่ผสมผสานระหว่างซีกโลกตะวันตกและตะวันออกจนกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในสัญลักษณ์ของราชดำเนินเวลาผ่านสัญลักษณ์ของความศรีวิไลของถนนราชดำเนินเริ่มถูกแทนด้วยเหตุการณ์สำคัญของบ้านเมืองเปรียบราชดำเนินได้กับหนังสือประวัติศาสตร์เล่มใหญ่โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ทางการเมืองและถนนที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นถนนสายประชาธิปไตยนี่แหละค่ะไปกลางวันนี่ก็ว่าสวยแล้วนะคะถ้าไปกลางคืนเนี่ยจะยิ่งสวยเลยถูกต้องถ้ามียิ่งมีประดับไฟประดับดอกไม้ตามข้างทางนะครับก็จะยิ่งความสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ